สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแอทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันใน EP ที่22แล้วนะคะสำหรับใน EP ที่22นี้ครูแอนจะสอนเนื้อหาในหลักภาษาเรื่องการผสมคำกับสระโอนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้การผสมคำกับสระโอนั้นเราต้องมาทราบความหมายของการผสมคำกับสระโอกันก่อนนะคะการผสมคำกับสระโอคือการนำพยัญชนะกับสระโอมาผสมกันเป็นคำโดยเขียนสระโออยู่หน้าพยัญชนะต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะการผสมคำกับสระโอคือการนำพยัญชนะกับสระโอมาผสมกันเป็นคำโดยเขียนสระโออยู่หน้าพยัญชนะต้นนี่คือความหมายของการผสมคำกับสระโอนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีเพียงแค่พยัญชนะต้นและสระโอเท่านั้นนะคะตัวอย่างคำที่ครูแอนนำมาให้นักเรียนดูนั้นก็คือคำนี้นะคะคำนี้จะสะกดได้ว่าตอโอโตเวลานักเรียนสะกดคำนะคะนักเรียนจะต้องเริ่มที่พยัญชนะต้นและตามด้วยสระนะคะนี่คือหลักการสะกดคำไม่ว่าจะเป็นสระอะไรก็ตามสระนั้นจะวางอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามแต่เวลานักเรียนอ่านและเขียนสะกดคำนักเรียนจะต้องสะกดพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยสระนะคะตัวอย่างต่อไปนักเรียนสามารถฝึกอ่านสะกดคำตามครูแอนได้เลยนะคะมอโอมตัวอย่างต่อไปนะคะตอโอโทอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคือคำว่าลอโอโลนี่คือตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีพยัญชนะต้นกับสระโอนะคะต่อไปตัวอย่างต่อไปตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีตัวสะกดนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสระเมื่อนักเรียนสะกดคำออกมานะคะนักเรียนจะต้องสะกดออกมานะคะและเมื่อนักเรียนสะกดแล้วพยัญชนะตัวนั้นอยู่ข้างหลังสระแสดงว่าพยัญชนะตัวนั้นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะตัวอย่างที่ครูแอนนำมาให้นักเรียนดูก็คือคำนี้เลยค่ะคำนี้สะกดได้ว่ายอโองอโยงนักเรียนสังเกตไหมคะพยัญชนะตัวแรกก็คือตัวยอยักษ์อยู่ด้านหน้าสุดทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นและงองูอยู่ข้างหลังสระแสดงว่างองูทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะถ้านักเรียนยังงงอยู่เรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะชอโอกอโชชอช้างอยู่ด้านหน้าสระโอนะคะอยู่ด้านหน้าสระโอแสดงว่าชอช้างทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะส่วนตัวกอไก่อยู่ด้านหลังสระโอแสดงว่ากอไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะได้ไหมคะนักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องของตัวสะกดไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างต่อไปครูแอนให้นักเรียนดูตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีตัวสะกดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
หอโอยอโหยวิธีการสังเกตนะคะหอหีบทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นเพราะว่าหอหีบนั้นอยู่ด้านหน้าสระโอต่อไปยอยักษ์ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเพราะยอยักษ์นั้นอยู่ด้านหลังสระโอนั่นเองนะคะอีกคำนะคะตัวอย่างอีกคำหนึ่งฉอโอบอฉกฉอชิงอยู่ด้านหน้าสระโอฉอชิงเลยทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นส่วนบอใบไม้นั้นอยู่ด้านหลังสระโอก็เลยทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีวรรณยุกต์นะคะตอโอโตไม้โทโตนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียนอ่านออกเสียงสะกดคำอย่างไรสะกดอย่างไรมีคำอะไรอยู่ในขณะที่เราสะกดบ้างเราต้องนำมาเขียนให้หมดนะคะเขียนทุกคำที่นักเรียนสะกดเลยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะลอโอโลไม้เอกโลนี่คือตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีวรรณยุกต์นะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีทั้งตัวสะกดและมีวรรณยุกต์เลยนะคะเราก็จะสะกดได้ว่าอโองอองไม้เอกโองนะคะนี่คือตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีตัวสะกดและวรรณยุกต์ตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างการผสมคำกับสระโอกรณีที่มีพยัญชนะต้น2ตัวและมีตัวสะกดด้วยนะคะตัวอย่างที่ครูแอนนำมาให้นักเรียนดูในวันนี้ก็คือคำนี้เลยค่ะนักเรียนดูนะคะคำนี้มีพยัญชนะอยู่เรียงติดกัน3ตัวก็คือพอพานรอเรือและก็งองูนะคะแต่ครูแอนเคยบอกนักเรียนไปแล้วว่าพยัญชนะต้นนั้นจะมี1ตัวหรือ2ตัวติดกันเท่านั้นนะคะอีกครั้งหนึ่งพยัญชนะต้นจะมีแค่1ตัวหรือ2ตัวติดกันเท่านั้นจะไม่มีพยัญชนะต้นเรียงติดกัน3ตัวเป็นอันขาดนะคะพยัญชนะตัวที่3ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะแต่พยัญชนะตัวที่3ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการสังเกตว่าพยัญชนะตัวไหนทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นและพยัญชนะตัวไหนทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะกรณีที่มีพยัญชนะอยู่เรียงติดกันหลายตัวนะคะคำนี้พยัญชนะต้นคือตัวพอพานและตัวรอเรือนะคะเพราะอยู่ติดกัน2ตัวส่วนงองูนั้นก็จะทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะการนักเรียนสะกดนักเรียนจะต้องสะกดพยัญชนะต้นให้หมดก่อนแล้วถึงจะตามด้วยสระและตามด้วยตัวสะกดนะคะคำนี้สะกดได้ว่าพอรอ
โพรงนักเรียนเข้าใจไหมคะแอนได้ยกตัวอย่างการผสมคำกับสระโอในรูปแบบต่างๆให้นักเรียนดูไปแล้วนะคะครูแอนคิดว่านักเรียนคงจะมีความเข้าใจและสามารถอ่านสะกดคำและเขียนสะกดคำได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่จากว่านักเรียนได้เรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของสระกันไปแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นักเรียนเรียนไปครบทุกสระแล้วไม่ว่าจะเป็นสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอและสุดท้ายที่เรียนวันนี้ก็คือสระโอนะคะนักเรียนเรียนครบแล้วครูแอนก็เลยให้นักเรียนทำแบบฝึกหลังเรียนนะคะฝึกหลังเรียนครูแอนวันนี้นั้นให้นักเรียนทำในหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานนะคะหรือครูแอนจะเรียกสั้นๆว่าหนังสือชุดแม่บทเป็นหนังสือเล่มสีเขียวนะคะนักเรียนเรามาดูกันนะคะว่าครูแอนจะให้นักเรียนทำในหน้าที่เท่าไหร่นะคะแอนจะให้นักเรียนทำในหน้าที่29นะคะหน้าที่29นักเรียนเปิดเจอหรือยังคะคำสั่งก็คืออ่านออกเสียงคำที่อยู่ในลูกโป่งแล้วระบายสีลูกโป่งตามที่กำหนดอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงคำที่อยู่ในลูกโป่งแล้วระบายสีลูกโป่งตามที่กำหนดก็คือเขาได้กำหนดมาแล้วว่าสระอะไรระบายสีอะไรนะคะมีสระอะไรบ้างคำที่ผสมสระอาให้นักเรียนระบายสีแดงคำที่ผสมสระอีให้นักเรียนระบายสีฟ้าคำที่ผสมสระอือให้นักเรียนระบายสีเขียวคำที่ผสมสระอูให้นักเรียนระบายสีชมพูคำที่ผสมสระเอให้นักเรียนระบายสีเหลืองและสุดท้ายคำที่ผสมสระโอให้นักเรียนระบายสีส้มนะคะนี่คือสีที่เขากำหนดมาให้เราระบายนะคะนักเรียนจะต้องระบายให้ถูกต้องตามที่เขากำหนดนะคะจากที่นักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนับจำนวนลูกโป่งตามสีที่นักเรียนระบายนะคะอย่างเช่นสีแดงมีลูกโป่งที่นักเรียนระบายสีแดงจำนวนกี่ใบนะคะเมื่อนักเรียนนับได้แล้วนักเรียนก็เขียนจำนวนล่างนะคะอย่างเช่นสีแดงมีลูกโป่ง3ใบถ้านักเรียนนับลูกโป่งได้3ใบนะคะนักเรียนก็เขียนเลข3ลงในช่องว่างนะคะครูแอนย้ำว่าขอเป็นเลข3ไทยนะคะเพราะว่าเราเรียนวิชาภาษาไทยเราจะต้องเขียนตัวเลขไทยนะคะได้ไหมคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเดี๋ยวครูแอนจะยกตัวอย่างการระบายสีให้นักเรียนนะคะสระอาครูจะยกตัวอย่างสระอามาหนึ่งคำก็คือคำนี้เลยค่ะสระอาลออาลารูปสระอาใช่ไหมคะคำนี้ผสมด้วยสระอาสระอาเขาให้ระบายสีแดงนะคะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องระบายสีแดงในลูกโป่งนะคะที่ผสมสระอาเมื่อเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนระบายสีครบแล้วนักเรียนก็นับเลยค่ะว่าลูกโป่งสีแดงมีกี่ใบและเขียนตัวเลขลงในช่องว่างนะคะย้ำว่าขอเป็นตัวเลขไทยนะคะถ้าตัวเลขอินโดอาราบิกครูแอนไม่ตรวจให้นะคะขอเป็นเลขไทยเท่านั้นตัวหนังสือครูแอนก็ไม่ตรวจนะคะเพราะว่าผิดคำสั่งต่อไปอีกหน้าหนึ่งครูแอนขออีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่33หน้าที่33ก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะคำสั่ง
เสียงคำและกากบาทคำที่มีความหมายตรงกับภาพคำสั่งนะคะอาจออกเสียงคำและกากบาทคำที่มีความหมายตรงกับภาพตัวอย่างข้อที่1 นะคะเป็นภาพอะไรคะนักเรียนภาพนี้คือภาพยาเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันก่อนนะคะนักเรียนจะต้องอ่านทุกคำนะคะแล้วไหนตรงกับภาพแล้วนักเรียนจึงจะกากบาทลงไปนะคะคำแรกยาคำที่สองผาคำที่สามอาคำที่สี่ฝานี่คือคำทั้งสี่คำและนักเรียนเจอคำว่ายาหรือยังคะใช่แล้วค่ะคำว่ายาคือคำที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็กากบาทคำว่ายาเลยค่ะเข้าใจไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่คือตัวอย่างนะคะฝึกหัดหลังเรียนที่ครูแอนจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะวันนี้เราจะเจอกันใน EP ที่23นะคะครูแอนจะสอนเนื้อหาในหลักภาษาเช่นเดิมแต่ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะเราก็จะมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะว่าครูแอนจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ